เรียนท่านผู้บริหารบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนท่านผู้บริหารบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์ MAI ท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พิธีต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนหรือ STC เนื่องในโอกาสเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI และในช่วงนี้นะคะขอเชิญทุกท่านทำความรู้จักกับ STC เพิ่มเติมผ่านทางรีทัศน์ที่จะนำเสนอต่อไปนี้ขอเชิญชมค่ะประเทศโดยเฉพาะจังหวัดชลบุรีและการสนับสนุนอุตสาหกรรมจากโครงการ EEC ทำให้มีความต้องการใช้วัสดุก่อสร้างมากขึ้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพึ่งพิงวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนเริ่มต้นด้วยประสบการณ์กว่า40ปีโดยคุณสุรสิทธิ์ชัยตระกูลทองผู้ซึ่งเริ่มประกอบธุรกิจจำหน่ายไม้แปรรูปและวัสดุก่อสร้างในเขตเมืองพัทยาภายใต้ชื่อสิทธิชัยค้าไม้ได้รับการยอมรับจากกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างและผู้ประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวางคุณสุรสิทธิ์ได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจของกลุ่มวัสดุก่อสร้างจึงรวบรวมทีมงานวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ด้านการออกแบบการผลิตและคิดค้นสูตรการผลิตที่มีคุณภาพสูงเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ได้คุณภาพมาตรฐานในราคาที่เหมาะสมให้กับลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชนจนทำให้เป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมคอนกรีตครบวงจรของภาคตะวันออกปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกประเภทภายใต้เครื่องหมายการค้า STC มีสินค้าที่หลากหลายครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่บริษัทผลิตและจำหน่ายได้แก่ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จ 1. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปหรือ Precast Concrete ประกอบด้วยท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักน้ำท่อระบายน้ำคอนกรีตรูปวงกลมใช้สำหรับงานระบายน้ำทั่วไปสามารถผลิตได้หลากหลายขนาดตามความต้องการของลูกค้าท่อระบายน้ำคอนกรีตรูปสี่เหลี่ยมหรือ Box Culvert เป็นท่อระบายน้ำที่มีขนาดใหญ่สามารถรวบรวมน้ำเพื่อรอการระบายได้ในปริมาณมากทำให้แก้ปัญหาน้ำท่วมได้เป็นอย่างดีรองรับระบบระบายน้ำขนาดใหญ่ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ต้องการอย่างมากในหัวเมืองต่างๆบ่อพักน้ำใช้ร่วมกับท่อระบายน้ำคอนกรีตทุกขนาดซึ่งจะมีหน้าที่เป็นบ่อพักดักตะกอนของเสียที่ตามมากับท่อระบายน้ำเสาเข็มคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จใช้สำหรับงานก่อสร้างอาคารทุกประเภทโดยลูกค้าสามารถกำหนดความยาวของเสาเข็มได้ตามความต้องการแผ่นพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรงหล่อสำเร็จเป็นแผ่นคอนกรีตอัดแรงชนิดทองเรียบรูปหน้าตัดเหมือนแผ่นกระดานด้วยกระบวนการผลิตที่ใช้การหล่อคอนกรีตและลวดอัดแรงกำลังสูง High Tension Wires ทำให้มีความมั่นคงและแข็งแรงอีกทั้งยังมีความสวยงามเมื่อติดตั้งด้วยผิวด้านท้องที่เรียบดูแล้วเป็นระเบียบไม่จำเป็นต้องฉาบปูนทับเหมาะสำหรับงานก่อสร้างบ้านและอาคารทั่วไปและผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปชนิดอื่นๆเช่นคานสำเร็จรูปผนังสำเร็จรูปรั้วสำเร็จรูปและอิฐบล็อกมวลเบา 2. ผลิตภัณฑ์คอนกรีตผสมเสร็จหรือ Ready Mixed Concrete เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมในอุตสาหกรรมก่อสร้างเนื่องจากมีสูตรหรือส่วนผสมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยสัดส่วนและสูตรการผสมจะถูกออกแบบให้แตกต่างกันไปในแต่ละประเภทของงานนอกจากนี้บริษัทยังมีการให้บริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างครบวงจรในด้านการก่อสร้างเช่นปั๊มคอนกรีตสำหรับงานอาคารสูงปั้นจั่นตอกเสาเข็มเป็นต้นปัจจุบันบริษัทมีโรงงานผลิต4แห่งได้แก่พัทยา1พัทยา2หนองปลือและนาวังซึ่งครอบคลุมพื้นที่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายโดยบริษัทได้มีการลงทุนก่อสร้างโรงงานนาวังและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์คอนกรีตโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและบ่อพักขนาดใหญ่ซึ่งเป็นการรองรับความต้องการของลูกค้าจากนโยบายการลงทุนใน EEC ของภาครัฐและภาคเอกชนตลอดระยะเวลาการดำเนินธุรกิจบริษัทมุ่งมั่นสู่ความเป็นหนึ่งด้านคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์และการบริการที่ครอบคลุมโดยมุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพสูงด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถแข่งขันได้ควบคู่ไปกับการส่งมอบสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของลูกค้านอกจากนี้บริษัทยังเข้าไปมีส่วนร่วมในการพูดคุยแลกเปลี่ยนกับลูกค้าและผู้ค้าแสวงหากระบวนการใหม่ๆเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นทำให้ปัจจุบันบริษัทเป็นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าผู้รับเหมาโครงการสาธารณูปโภคทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้ค้าทางธุรกิจเพื่อมีส่วนร่วมในงานโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ในเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงบริษัทประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและจริยธรรมด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมทั้งในด้านการดำเนินงานและทำกิจกรรมทุกๆด้านด้วยศักยภาพความพร้อมของบริษัทวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอีกทั้งการขับเคลื่อนโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ส่งผลให้บริษัทมีทิศทางการเติบโตของธุรกิจที่ดีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมพร้อมทั้งเอาใจใส่และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่ลูกค้าและคู่ค้าด้วยวิสัยทัศน์ในการทำงานของ STC เชื่อถือได้สร้างสรรค์เอาใจใส่และกล้าคิดกล้าทำและที่จบไปนั้นนะคะเป็นภาพรวมการดำเนินธุรกิจของบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนค่ะลำดับต่อไปจะเป็นพิธีการสำคัญในวันนี้คือช่วงพิธีลงนามในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารเพื่อลงนามค่ะขอเรียนเชิญคุณสุรสิทธิ์ชัยตระกูลทองประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนและคุณจินดาวันกฤตติยกุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนเพื่อลงนามพร้อมกันนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหาร STC ร่วมเป็นเกียรติค่ะขอเรียนเชิญคุณเอกชัยชัยตระกูลทองกรรมการผู้จัดการบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI และคุณสุนิทวิสุทธิโกศลกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานวานิธนกิจด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนเรียนเชิญค่ะในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญคุณสุรสิทธิ์ชัยตระกูลทองประธานกรรมการบริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนเพื่อลงนามค่ะและเรียนเชิญคุณจินดาวันตรินตียกุลรองประธานกรรมการบริหารบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนเพื่อลงนามค่ะขอเชิญท่านผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะ
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI กล่าวแสดงความยินดีกับ STC ขอเรียนเชิญค่ะครับเรียนคุณณรงค์ฤทธิ์ถาวรวิสิทธพรประธานกรรมการบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนนะครับและคุณสุรสิทธิ์ชัยตระกูลทองประธานกรรมการคุณเอกชัยชัยตระกูลทองกรรมการผู้จัดการนะครับและคุณสุนิทวิสุทธิโกศลกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวณิชธนกิจบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนท่านแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่น่ายินดีที่ตลาดหลักทรัพย์ MAI ได้ต้อนรับบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนซึ่งใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า STC เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนนะครับวันนี้เป็นการซื้อขายวันแรกนะครับมูลค่าหลักทรัพย์ณราคา IPO คือ568ล้านบาท STC เป็นหลักทรัพย์ลำดับที่15นะครับที่เข้าจดทะเบียนใน MAI ปีนี้STC ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Precast Concrete Ready Mix Concrete ที่มีประสบการณ์มากว่า30ปีนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของบริษัทที่เป็นธุรกิจครอบครัวนะฮะเริ่มตั้งแต่คุณพ่อเริ่มธุรกิจนะจนวันนี้น่าดีใจที่ลูกๆทั้ง4คนนำโดยคุณเอกชัยเนี่ยเข้ามารับช่วงธุรกิจต่อจากคุณพ่อนะครับแล้วก็มีการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ซึ่งผมอยากจะบอกว่าการเข้าจดทะเบียนใน MAI วันนี้จะเป็นการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับบริษัทนะครับเป็นการเสริมภาพลักษณ์และการยอมรับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งตรงนี้จะนำมาถึงโอกาสของธุรกิจในการเติบโตตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายไว้โดยเฉพาะเรื่องของ EEC ซึ่งมีการลงทุนที่มากนะครับและเป็นจุดที่มีการเติบโตสูงที่สุดในประเทศไทยนะครับผมอยากฝากท่านคณะกรรมการและผู้บริหารถึงการยึดหลักจริยธรรมและบรรษัทภิบาลที่ดีอันนี้จะเป็นสิ่งที่นำพาธุรกิจให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับสุดท้ายนี้นะครับตลาดทรัพย์ MAI ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายและทุกๆท่านนะครับที่มีส่วนในการสนับสนุนการเข้าจดทะเบียนของ STC ในวันนี้ขอบคุณมากครับขอขอบพระคุณคุณประพันธ์เจริญประวัติค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณสุนิทวิสุทธิโกศลกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานวานิชธนกิจด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนกล่าวแสดงความยินดีกับ STC ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายเรียนเชิญค่ะค่ะเรียนคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI นะคะคุณสุรสิทธิ์ชัยตระกูลทองประธานกรรมการบริหารบริษัท STC Product Concrete Product จำกัดมหาชนคุณจินดาวันตรินตียกุลรองประธานกรรมการบริหารคุณเอกชัยชัยตระกูลทองกรรมการผู้จัดการตลอดจนท่านคณะกรรมการผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะคะในนามของบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะและขอแสดงความยินดีกับ STC ที่ประสบความสำเร็จในการนำเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน IPO ในครั้งนี้นะคะและก็สามารถนำพาบริษัทเข้ามาเติบโตในตลาดหลักทรัพย์ MAI ช่วงเวลาที่ปรึกษาทางการเงินคือเราเนี่ยได้มาร่วมกับบริษัทเนี่ยดิฉันเนี่ยสัมผัสถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของผู้บริหารยังจำได้เลยว่าประมาณ3ปีที่แล้วผู้บริหารของบริษัทก็มาบอกว่าเนี่ยอยากจะ raise fund เข้า IPO ตอนนี้เพื่อมาสร้างโรงงานใหม่นะตอนนี้เพราะว่ามองเห็นว่ามีดีมานด์ที่กำลังจะมาแล้วแต่เราในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินก็บอกว่าณวันนั้นเนี่ยบริษัทยังไม่พร้อมนะคะเพราะว่ายังคงต้องมีการจัดระบบระเบียบการเงินอะไรใ
มีเช็คแอนด์บาลานซ์ดีกว่านี้อีกแป๊บนึงแต่ว่าถ้าท่านบริหารเห็นว่าช่วงนี้มีดีมานด์กำลังจะมาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ก้าวต่อไปเลยเพราะว่าธุรกิจเราหยุดไม่ได้ไม่ต้องรอ IPO หลังจากนั้นเนี่ยท่านผู้บริหารก็เลยได้ไปคุยกับธนาคารนะคะเพื่อที่จะมากู้เงินแล้วก็สร้างโรงงานนาวังอันนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากโรงงานเสร็จเมื่อปลายปีที่แล้วดีมานด์ก็มาจริงๆค่ะนะคะซึ่งจะเห็นได้ว่า performance ของบริษัทเนี่ยก็จะค่อยๆเติบโตมาตั้งแต่ปีที่แล้วจนมาเห็นปัจจุบันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าผู้บริหารของ STC เนี่ยเข้าใจถึงธุรกิจแล้วก็มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจนี้จริงๆไม่เคยหยุดนิ่งมองหาโอกาสที่เจริญเติบโตตลอดเวลาปัจจุบัน STC เป็นผู้นำในธุรกิจคอนกรีตครบวงจรนะคะในแถบพัทยาเมืองชลบุรีระยองแถบตะวันออกอีกทั้งบริษัทก็จะได้อานิสงส์จากการขับเคลื่อนโครงการของ EC ด้วยเราจึงมองว่า STC เนี่ยจะเป็นน้องใหม่ในตลาดทุนที่มีเสน่ห์แล้วก็สามารถเติบโตในอนาคตอย่างชัดเจนจากปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งของบริษัทแล้วก็หลังจากที่บริษัทเนี่ยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เนี่ยบริษัทก็จะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันสามารถรองรับดีมานด์ของ EC ที่จะเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งจะเป็นอีกสตอรี่หนึ่งที่จะทำให้การเติบโตของ STC เนี่ยค่ะยั่งยืนและโดดเด่นยิ่งขึ้นในโอกาสสำคัญนี้ดิฉันต้องขอขอบคุณคุณสุรสิทธิ์คุณจินดาวันแล้วก็คุณเอกชัยแล้วก็ทั้งกรรมการและผู้เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะที่ได้มอบความไว้วางใจให้เราบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนเนี่ยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินแล้วก็ Lead Underwriter ในครั้งนี้เรามั่นใจว่า STC จะเติบโตและสร้างคุณค่าและผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนในระยะยาวค่ะขอบคุณค่ะขอขอบพระคุณคุณสุนิตวิสุทธิโกศลค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณเอกชัยชัยตระกูลทองกรรมการผู้จัดการบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนขึ้นกล่าวในโอกาสที่ STC เปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI เรียนเชิญค่ะเรียนคุณประพันธ์เจริญประวัตินะครับผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI เรียนท่านอาจารย์ทนายชรินสารนะครับท่านเป็น Strategic Management Professional จาก Association for Strategic Planning ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับท่านคือผู้เชี่ยวชาญทางด้านกลยุทธ์ผมว่าเป็นอันดับหนึ่งของเมืองไทยนะครับท่านเป็นบุคคลที่ผมเคารพรักมากที่สุดนะครับท่านเอ็นดูผมมาตลอดแล้วก็จนทำให้ STCวางกลยุทธ์จนก้าวมาถึงวันนี้ได้นะครับคุณสุนิตวิสุทธิโกศลนะครับโค้ชของเราบริษัท KTB นะครับคณะกรรมการผู้บริหารทีมงานท็อปแมเนจเมนต์ของ STC นะครับแล้วก็ตลอดจนทีมงาน STC ที่ผมรักทุกๆคนมาชูป้ายไทยเชียร์กันใหญ่เลยครับขอบคุณครับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับญาติพี่น้องที่มาร่วมในงานวันนี้และพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับผมในนามของบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนนะครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบพวกท่านในวันนี้นะครับนับเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จนะครับที่เราภาคภูมิใจมากที่ได้มาถึงจุดนี้ในการนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ MAIจุดเริ่มต้นของ STC ในวันนี้นะครับเริ่มต้นมาจากปี2531นะครับที่คุณพ่อนะครับแล้วก็คุณแม่ได้มีวิสัยทัศน์ที่จะก่อสร้างโรงงานผลิตภัณฑ์คอนกรีตเพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในเขตเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับกว่าจะมาถึงวันนี้นะครับ STC เราก็ผ่านทั้งเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องที่เป็นวิกฤตมามากมายโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับธุรกิจของเรานะครับก็ เป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ได้รับผลกระทบนะฮะก็ค่อนข้างสาหัสในช่วงเวลานั้นแต่พวกเรานะครับโดยคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็
ผมและพี่น้องก็ไม่ยอมแพ้นะฮะพวกเราสู้นะครับจนมีวันนี้ได้คุณพ่อคุณแม่นะครับพยายามวางกลยุทธ์นะครับให้พวกเราเดินต่อแล้วก็ประคับประคองสร้างทีมนะครับผมนะครับในฐานะผู้บริหารของบริษัทนะครับต้องขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านนะครับท่านคณะกรรมการบริษัทผู้บริหารตลอดจนทีมงานทุกคนรวมไปถึงลูกค้าแล้วก็พันธมิตรนะครับที่เชื่อมั่นและไว้วางใจใน STC จนทำให้เรามีวันนี้ครับครอบครัวใหญ่ในวันนี้ของ STC นะครับเรามีพนักงานในองค์กรกว่า300ชีวิตเป็นที่ประจักษ์ต่อพวกเราทุกคนแล้วนะครับว่าเราสามารถร่วมกันผลักดันธุรกิจจนก้าวเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และวันนี้เรากำลังจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกผมขอใช้โอกาสนี้นะครับกล่าวถึงทีมงาน STC ที่รักของผมทุกคนทั้งที่อยู่ที่นี่และก็ดูไลฟ์อยู่ที่พัทยานะครับความภาคภูมิใจของพวกเราในวันนี้นะครับเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของพวกเราทุกคนที่ร่วมกันสร้างมานะครับพวกเราทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจตลอดระยะเวลา5ปีจนทำให้เรามีวันนี้นั่นเป็นการที่พวกเราพิสูจน์ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเราทุกๆคนนะครับโดยพวกเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะฮะก็คือเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงและแข็งแรงให้กับองค์กรและพวกเราทุกๆคนพวกเราผ่านอุปสรรคกันมามากมายนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพวกเราก็ผ่านมาได้ด้วยพลังสมองและก็พลังของทีมงานของพวกเราทุกคนแต่นี่นะครับยังไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริงนะฮะเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่จะนำพวกเราไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ในอนาคตครับที่สำคัญครับผมขอขอบคุณครอบครัวของผมทุกคนนะฮะคุณพ่อคุณแม่นะครับน้องๆทุกคนญาติพี่น้องที่คอยให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนผมมาตลอดนับเป็นกำลังใจที่สำคัญนะครับที่ผลักดันให้เรามาถึงวันนี้และให้เราเดินต่อไปในอนาคตครับขอขอบคุณสำนักงานกลต.ครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตลาดหลักทรัพย์ MAI ที่ให้การสนับสนุน STC ตลอดจนให้ STC มาจนถึงวันนี้ได้นะครับ STC นะครับเราพร้อมที่จะมุ่งมั่นบริหารธุรกิจด้วยความโปร่งใสบนหลักธรรมาภิบาลที่ดีด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อให้ STC เราเติบโตอย่างยั่งยืนเป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตชั้นนำในภาคตะวันออกเพื่อรองรับการลงทุนของภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะงาน EEC และสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่นักลงทุนสุดท้ายนี้ครับท่านอาจารย์ทนายครับท่านเคยสอนผมนะครับว่า When the wind of change blow some build wall others build windmillยามเมื่อลมเปลี่ยนทิศครับบางคนสร้างกำแพงนะครับแต่บางคนสร้างกังหันทุกๆการเปลี่ยนแปลงนะครับจะนำมาซึ่งโอกาสและความสำเร็จอยู่เสมออยู่ที่คุณจะมองเห็นหรือไม่และจะนำเครื่องมืออะไรนะครับมาใช้เพื่อความสำเร็จของคุณ STC ในวันนี้นะครับเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วครับขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณคุณเอกชัยชัยตระกูลทองค่ะและขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะขอเรียนเชิญท่านอยู่บนเวทีก่อนนะคะขณะนี้ดิฉันขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ MAI ของ STC ขอเรียนเชิญท่านผู้บริหารบนเวทีค่ะขอเรียนเชิญคุณสุรสิทธิ์ชัยตระกูลทองนะคะขอเรียนเชิญคุณจินดาวันตรินตียกุลคุณประพันธ์เจริญประวัติผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ MAI รวมไปถึงคุณสุนิตวิสุทธิโกศลกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานวานิธนกิจด้านตลาดทุนบริษัทหลักทรัพย์ KTB ประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะและบัดนี้นะคะได้เวลาที่ STC เปิดการซื้อขายแล้วค่ะ5 4 3 2 1ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันก่อนค่ะMm-hmm.
และขอเรียนเชิญผู้บริหารทีมที่สั่นระฆังนะคะเชิญด้านบนเวทีได้เลยนะคะเชิญค่ะเรียนเชิญค่ะในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญคุณประพันธ์นะคะมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีแก่คุณสุรสิทธิ์ค่ะเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญคุณประพันธ์มอบโล่แสดงความยินดีแก่คุณเอกชัยค่ะทุกท่านนะคะขอขอบพระคุณค่ะขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะแล้วขอเชิญพนักงานถ่ายภาพร่วมกันค่ะThank you.
ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารทุกท่านนะคะและขอขอบคุณพนักงานจากทางบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนนะคะสุดท้ายนี้นะคะทางตลาดซับ MAI ค่ะกำลังใจดีมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกท่านด้วยนะคะในโอกาสนี้ค่ะทางตลาดซับ MAI และทางบริษัท STC Concrete Product จำกัดมหาชนต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่วันนี้ได้กรุณามาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสพิเศษด้วยนะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านและสวัสดีค่ะ